เรากำเนิดเกิดมาตั้งแต่ปี2510กำเนิดโดยปณิธานของท่านดร.สุภุคยาพรซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งนะครับมีความมุ่งหมายว่าในช่วงเวลานั้นอยากเห็นประเทศไทยมีนักเรียนที่จะได้รับการพัฒนาเพื่อที่จะไปเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของประเทศสวัสดีครับสถานศึกษาในเครือไทเทคก็เป็นสถานศึกษาที่ก่อตั้งมาโดยท่านดร.สุภุคยาพรตั้งแต่ปี2510สถานศึกษาในเครือไทเทคมีตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาเอกที่สำคัญของการจัดการอาชีวศึกษานั้นเราต้องเข้าใจประการแรกคือเข้าใจว่าผู้ปกครองและเด็กต้องการอะไรนำไปสู่กระบวนการในการจัดหลักสูตรและก็จัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมประสบการณ์ที่จะเสริมสร้างให้กับเขาได้ว่าเขาเรียนแล้วเขาสามารถไปใช้งานได้เราตระหนักดีว่าเราจะต้องทำภารกิจต่างๆที่จะดูแลลูกของท่านให้เหมือนดูแลลูกของเราคุณภาพและคุณธรรมคือสิ่งที่เรามุ่งเน้นมาโดยตลอดเพื่อสร้างผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถทั้งวิชาสามัญและวิชาชีพอีกทั้งยังมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโดยวิทยาลัยมีหลักสูตรให้ผู้เรียนเลือกมากมายดังต่อไปนี้สาขาวิชาการบัญชีจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัยโดยมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญภาษาและความสามารถในการใช้โปรแกรมทั้งยังมีสถานประกอบการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้ผู้เรียนจบไปเป็นนักบัญชียุคดิจิทัลสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและการสื่อสารด้วยภาษาที่3เสริมสร้างประสบการณ์ด้วยทักษะเฉพาะทางได้ลองจัดทัวร์นำเที่ยวมีหลากหลายโปรแกรมให้ได้เลือกสรรสาขาวิชาการคอมพิวเตอร์ธุรกิจเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานของระบบไปจนถึงความรู้เฉพาะทางต่างๆฝึกทักษะโดยการปฏิบัติจริงเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญและพัฒนาไปเป็นมืออาชีพที่ทันต่อโลกดิจิทัลสาขางานดิจิทัลมีเดียเพราะสื่อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมาเรียนรู้ตั้งแต่วิธีคิดไปจนถึงกระบวนการต่างๆลองเปลี่ยนงานอดิเรกเป็นผลงานชิ้นโบแดงได้ไม่ยากการวิเคราะห์การวิจัยอีคอมเมิร์ซและการวางแผนการตลาดคือสิ่งที่เรามุ่งเน้นให้ผู้เรียนสาขาวิชาการตลาดและเพราะเราเชื่อว่าการได้ลงมือทำนั้นสำคัญจึงมีกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรอีกมากมายเช่นการเปิดร้านกระเพราถาดให้นักศึกษาได้ลองตั้งแต่การทำอาหารไปจนถึงการทำการตลาดออนไลน์และทั้งหมดนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์และสร้างโอกาสการทำธุรกิจในปัจจุบันห้องปฏิบัติการต่างๆในวิทยาลัยมีไว้เพื่อเสริมทักษะเฉพาะทางให้ผู้เรียนลองมาดูกันว่าห้องไหนน่าสนใจบ้าง
ัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแก่นักศึกษาเช่นนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสริมหลากหลายวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอยุธยาบริหารธุรกิจมุ่งหมายที่จะสร้างนักศึกษาให้เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถทักษะวิชาชีพและประสบการณ์พร้อมก้าวเข้าสู่สังคมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานไว้ใจเราและเดินไปด้วยกันวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอยุธยาบริหารธุรกิจ